ต่อไปนะคะพี่จะให้น้องๆเขียนแผนภูมินะคะโดยสเต็ปในการเขียนแผนภูมิก็คือ 1. น้องๆต้องเขียนชื่อแผนภูมิ 2. เขียนชื่อแผนภูมิและต่อไปค่ะข้อที่2ก็คือกำหนดแกนตั้งและแกนนอนว่าจะให้เป็นอะไรกำหนดแกนตั้งโอเคและในข้อ3ค่ะแท่งสี่เหลี่ยมแต่ละแท่งต้องมีความกว้างเท่ากันและในข้อ4นะคะระยะระหว่างแท่งเนี่ยก็ต้องเท่ากันโอเคก็จะมี4ข้อตรงนี้โอเคแล้วในข้อนี้นะคะพี่ก็เฉลยมาให้น้องๆแล้วอ่ะแต่ว่าขาดอะไรคะเราต้องมีชื่อแผนภูมิก่อนชื่อแผนภูมิก็คือแผนภูมิแสดงจำนวนนักเรียนที่เข้าห้องสมุดของโรงเรียนแห่งหนึ่งแต่ละชั้นใน1สัปดาห์อ่ะเขียนชื่อแผนภูมิก่อนแผนภูมิแสดงจำนวนนักเรียนอันนี้ก็คือชื่อแผ่นภูมินะคะตรงนี้คือชื่อแผ่นภูมิโอเคเขียนชื่อแผ่นภูมิแล้วต่อไปนะคะด้านล่างก็คือเป็นแผ่นภูมิแท่งโดยแกนตั้งเนี่ยพี่ให้เป็นจำนวนนักเรียนซึ่งมีหน่วยเป็นคนและในแกนนอนก็เป็นระดับชั้นไปแล้วก็มาเขียนคือเวลาเขียนน่ะน้องๆก็เขียนป.1ใช่ไหมเอ่ยแล้วก็สร้างแท่งขึ้นมาแท่งสี่เหลี่ยมขึ้นมา1แท่งให้มีความกว้างพอประมาณแล้วเราก็ดูจำนวนนักเรียนเท่าไหร่เอ่ย130ใช่ไหมเราก็ทำไมคะสร้างให้ตรงกับ130ตรงนี้แล้วก็ทำอย่างนี้ไปในทุกๆแท่งโอเคไหมเอ่ยต่อไปนะคะในข้อที่2เนี่ยพี่ก็จะเขียนให้ดูแต่ในข้อที่2เนี่ยจากที่เราสังเกตข้อมูลในตารางเนี่ยเราก็เห็นว่าเลขเนี่ยก็จะเป็นในหลักแสนเลยจะเป็นค่าที่มากๆถ้าน้องๆเจอเลขที่มันมากอย่างนี้นะคะส่วนใหญ่เนี่ยพวกจำนวนประชากรจำนวนนักท่องเที่ยวหรือว่าเป็นรายรับรายจ่ายของประเทศอะไรเงี้ยค่ะเลขมันจะมากแบบนี้โดยก่อนที่เราจะเขียนเนี่ยเราต้องทราบก่อนว่าในกรณีที่ข้อมูลมีค่ามากหรือค่าใกล้เคียงกันเนี่ยเราจะใช้การย่นระยะบนแกนแสดงจำนวนของแผนภูมินั้นโอเคไหมเอ่ยจดไว้ก่อนก็ได้ตรงนี้นะคะกรณีข้อมูลมีค่ามากค่าใกล้เคียงกันจะใช้การย่นระยะก็คือที่น้องก็เห็นที่มันเป็นแบบนี้ค่ะเขาเรียกว่าการย่นระยะ
อาจจะใช้การย่นระยะบนแกนแสดงจำนวนของแผนภูมิแท่งนั้นโอเคต่อไปนะคะพี่ขอแก้ข้อมูลในโจทย์นิดหนึ่งนะคะจากตรงนี้นะคะในปี2551เนี่ยจำนวนของนักท่องเที่ยวชายจากเลข867600นะคะขอแก้ตรงนี้เป็นเลข4และขอแก้ตรงนี้เป็นเลข4เช่นกันจากเลข8นะคะแก้เป็นเลข4นะคะเป็น400,000แทนโอเคค่ะแล้วลำดับแรกก่อนที่เราจะไปเขียนตัวแผนภูมิเราก็ต้องเขียนอะไรคะชื่อแผนภูมิก่อนชื่อแผนภูมิก็คือแผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบแสดงการเปรียบเทียบจำนวนนักท่องเที่ยวชายหญิงของจังหวัดหนึ่งพ.ศ. 2550ถึง2554โอเคเสร็จไปแล้วในส่วนของชื่อแผนภูมิต่อไปนะคะเราจะไปดูที่แกนตั้งและแกนนอนของเราโดยแกนตั้งเนี่ยพี่จะให้เป็นจำนวนนักท่องเที่ยวและแกนนอนพี่จะให้เป็นพ.ศ.โอเคขออนุญาตย่อนิดหนึ่งนะคะในส่วนของหน้านี้โอเคค่ะเราลากแกนตั้งขึ้นมาก่อนแล้วก็แกนนอนโอเคจากนั้นเราจะคือต้องเกิดการย่นระยะนะคะเพราะว่าเลขเนี่ยมันเยอะมากๆพี่ก็จะมาย่นระยะตรงแกนตั้งตรงนี้ย่นระยะเสร็จแล้วนะคะต่อไปพี่จะเริ่มที่จากดูข้อมูลในตารางเนี่ยอันนี้น้องๆจะต้องสังเกตเองนะคะจากดูในข้อมูลในตารางเนี่ยพี่จะเริ่มที่200,000พี่จะเริ่มที่200,000พี่จะเริ่มที่200,000แล้วก็เป็น300,000แล้วก็เป็น400,000 500,000 600,000โอเคและในแกนตั้งค่ะอย่าลืมเขียนนะคะว่ามันคืออะไรเอ่ยจำนวนนักท่องเที่ยวจำนวนนักท่องเที่ยวซึ่งทำไมคะหน่วยเป็นคนนั่นเองจากนั้นค่ะตรงนี้ก็จะเป็นอะไรเอ่ยเป็นพ.ศ.ลืมเขียนค่ะในสีส้มที่พี่ติ๊กไว้เนี่ยก็จะเป็นอะไรคะจาก 200,000 ไป 300,000 เนี่ยตรงกลางระหว่าง 200,000 และ 300,000 ก็จะเป็น 250,000 นั่นเอง
และตรงนี้เป็น 350,000 ตรงนี้เป็น 450,000 ตรงนี้เป็น 550,000 โอเคค่ะเสร็จแล้วไปตรงที่พศพศมีทั้งสิ้นตั้งแต่2550ถึง2554ก็มีทั้งหมด5พศนะคะโอเคตัวนี้ก็จะเป็น2550 2551โอเคค่ะจากนั้นนะคะมาสร้างแท่งแต่ละแท่งของแต่ละพศโดยอะไรคะเขายังแยกออกเป็นชายหญิงอีกอ่ะพี่จะให้สีขาวแท่งสีขาวเนี่ยเป็นผู้ชายและแท่งสีแบบที่เป็นลายทางเนี่ยเป็นผู้หญิงนี้เรากำหนดกันก่อนจากนั้นค่ะนำมาเขียนนะคะโอเคผู้ชายในปี2550จะมี 287,000 คน287,000 ก็จะอยู่ตรงนี้น่าเสียอ่อนๆนะตรงนี้นะคะโอเคแล้วน้องๆก็ลากเส้นขึ้นไปเดี๋ยวเราจะทำไปเลยนะคะแล้วในผู้หญิงในปี2550มีเท่าไหร่เอ่ย 596,000โอเคแล้วเราก็มาลากเส้นนะคะขึ้นไปโอเคจะลากยากนิดหนึ่งนะคะโอเคประมาณนี้ข้างล่างมันไม่ตรงโอเคประมาณนี้นะคะเราจะได้ทั้งของผู้หญิงและของผู้ชายในปี2050มาแล้วจากนั้นผู้หญิงทำไมคะผู้หญิงเราก็ต้องมีสัญลักษณ์เป็นลายทางโอเคค่ะและต่อไปนะคะในปี2551ผู้ชายจะมี 467,600แล้วก็ประมาณไปว่า 467,600 ก็จะอยู่ประมาณนี้และผู้หญิงค่ะจะมี 482,400 โอเคแล้วก็มาวาดได้ค่ะโอเคค่ะแล้วไปในส่วนของผู้หญิงนะคะโอเคค่ะแล้วผู้หญิงก็ต้องมีลายด้วยแล้วต่อไปค่ะในปี2552ผู้ชายมี 369,000 และผู้หญิงค่ะจะมี 401,000
16,700โอเคค่ะจากนั้นก็เขียนนั่นเลยค่ะคือในนี้มันจะไม่มีไม้บรรทัดนะคะพี่จะประมาณด้วยสายตาว่ามันห่างเท่ากันแล้วโอเคค่ะแล้วผู้หญิงเขาก็จะมีลายต่อไปในปี2553ค่ะผู้ชายจะมี547,200โอเค540,000จะอยู่ประมาณ540,000จะอยู่ตรงนี้แล้วค่ะโอเคและผู้ชายเอ้ยขอโทษค่ะผู้หญิงจะมี539,700ก็จะอยู่ใกล้ๆกันเลยอยู่ประมาณตรงนี้โอเคค่ะแล้วเราก็มาลากเส้นนะคะโอเคค่ะและแท่งของผู้หญิงค่ะก็ต้องมีลายต่อไปนะคะปีสุดท้ายปี2554นะคะของผู้ชายเนี่ยก็จะเป็น24,000ขอโทษค่ะ241,000อ่ะจะอยู่ประมาณนี้ต่อไปนะคะของผู้หญิงจะอยู่ที่265,000โอเคค่ะจากนั้นก็มาลากเส้นได้เลยพี่ว่าจะประมาณว่าระยะห่างของแต่ละพ.ศ.เนี่ยมันเท่ากันแล้วนะคะถ้าในความเป็นจริงน้องๆอาจจะต้องใช้ไม้บรรทัดนะแต่ว่าในนี้มันไม่มีไม้บรรทัดอ่ะโอเคละค่ะเสร็จแล้วและในปีของผู้หญิงก็ต้องมีลายด้วยโอเคการสร้างกราฟแบบคร่าวๆนะคะก็จะประมาณนี้โอเคค่ะไปต่อนะคะต่อไปนะคะพี่จะให้น้องๆพิจารณาอ่ะเรื่องนี้สนุกให้พิจารณาโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ต่อไปนี้นะคะโดยเราจะเอากอไก่ขอไข่ขอควายเนี่ยมาใส่ในข้อความที่พี่กำหนดมาให้กอไก่ก็จะคือเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นอย่างแน่ๆข้อขอไข่ก็คือเหตุการณ์นั้นอาจจะเกิดขึ้นหรือว่าไม่เกิดขึ้นก็ได้และในข้อขอควายก็คือเหตุการณ์เนี่ยจะไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนเรามาดูกันที่ประโยคแรกก่อนประโยคแรกนะคะเขาบอกว่าพรุ่งนี้เนี่ยฝนจะตกพรุ่งนี้เนี่ยฝนอาจจะตกหรือว่าไม่ตกก็ได้เพราะเราไม่สามารถรู้อนาคตได้อย่างแน่นอนพยากรณ์อากาศก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งคือการคาดเดาไปก่อนแต่ว่ามันอาจจะเกิดขึ้นหรือว่าไม่เกิดขึ้นก็ได้อย่างเช่นในข้อนี้เราก็จะตอบอะไรคะขอไข่ก็คือเหตุการณ์จะเกิดขึ้นหรือว่าไม่เกิดขึ้นก็ได้ต่อไปนะคะในข้อที่2โยนเหรียญ10บาทจะหงายด้านก้อยเสมอเหรียญเนี่ยก็จะมีทำไมคะเหรียญจะมี2ด้านนี่สมมตินี่เป็นเหรียญจะมี2ด้านอาจจะเป็นหัวหรือก้อยก็ได้หัวเขาจะแทนสัญลักษณ์คือ H แล้วก้อยเขาจะแทนสัญลักษณ์คือ T มันอาจจะออกหัวหรืออาจจะออกก้อยก็ได้เราไม่สามารถไปรู้อนาคตได้นะคะอันนี้คือการคาดเดาแสดงว่าข้อนี้อาจจะเกิดขึ้นหรือว่าไม่เกิดขึ้นก็ได้ข้อนี้ก็เลยตอบขอไข่และต่อไปค่ะข้อ3พระอาทิตย์จะทำไมคะตกทางทิศเหนือไม่เกิดขึ้นแน่ๆนะคะเพราะพระอาทิตย์ก็จะตกทางทิศตะวันตกใช่ไหมเอ่ยจะไปตกทางทิศเหนือได้ยังไงคือบางเรื่องมันจะเป็นแฟกต์อะค่ะคือเราไม่สามารถไปเปลี่ยนมันได้อย่างเช่นพระอาทิตย์จะขึ้นทางทิศตะวันออกและตกทางทิศตะวันตก
แสดงว่าในข้อที่3จะเป็นคอควายใช่ไหมคะจะไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนและในข้อที่4ค่ะปีหน้าฉันจะอายุเพิ่มขึ้นอ่ะอย่างเงี้ยคือมันเป็นจริงแน่ๆว่าเราจะต้องแก่ขึ้นอายุเพิ่มมากขึ้นและในข้อที่5ค่ะจำนวนคู่ขอโทษค่ะจำนวนขี้บวกกับจำนวนคู่จะได้จำนวนขี้ถ้าน้องคืออันเนี้ยมันจะตอบเป็นจริงเสมอนะคะก็คือตอบกอไก่ถ้าน้องอยากให้มันไม่เป็นจริงเนี่ยหรือว่าคิดว่ามันคงไม่เป็นจริงหรอกจำนวนขี้บวกกับจำนวนคู่เนี่ยมันจะได้จำนวนขี้ได้ไงถ้าน้องอยากให้มันไม่เป็นจริงอ่ะน้องๆก็ต้องหาข้อความมาขัดแย้งซึ่งพี่ได้ทำการหาข้อความมาขัดแย้งแล้วซึ่งมันไม่มีอ่ะแต่ว่าข้อความที่จริงนะคะพี่จะยกข้อความที่จริงให้ดูอย่างเช่น1บวก2ก็จะได้3 3บวก4ก็จะได้7 7บวก8อ่ะลองหยิบจำนวนคู่มาบวกกับจำนวนขี้สิมันได้ไหมอ่ะก็ได้15แล้วจะเห็นว่าตรงนี้ค่ะ3 7 15ที่เราบวกกันมาเนี่ยก็ทำไมคะมันได้จำนวนขี้ทุกจำนวนเลยแล้วก็สรุปไว้ว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้นอย่างแน่นอนต่อไปนะคะข้อที่6เดือนสิงหาคมมี31วันอย่างอันนี้มันเป็นแฟกต์อยู่แล้วคือมันเป็นจำนวนจริงลงท้ายด้วยคมก็ต้องมี31วันสิข้อนี้ก็เลยตอบกอไก่นะคะต่อไปค่ะข้อที่7 1วันมี24ชั่วโมงเราจะไปเปลี่ยนมาตราเวลาได้ไงคะเราก็ต้องทำไมคะ1วันเขาก็ต้องมี24ชั่วโมงที่เราเคยท่องใช่ไหมเอ่ยอันนี้ก็จะเกี่ยวกับโลกหมุนรอบตัวเองเกิดกลางวันกลางคืนก็คือโลกหมุนรอบตัวเองเราไม่สามารถไปเปลี่ยนเขาได้ค่ะว่าจะให้โลกหมุนแค่24ชั่วโมงนะรอบตัวเองวันนี้24ชั่วโมงส่วนวันพรุ่งนี้20ชั่วโมงพออย่างเงี้ยไม่ได้คือมันเป็นแฟกต์มันเป็นจริงอยู่แล้วว่า1วันเขาต้องเท่ากับ24ชั่วโมงข้อนี้ก็เลยตอบข้อควายค่ะไม่เกิดขึ้นอย่างแน่ๆต่อไปข้อที่8ประเทศไทยอยู่ในทวีปเอเชียอันนี้ก็ลากสังคมเข้ามาเกี่ยวซึ่งมันเป็นจริงอยู่แล้วคือเราเนี่ยถิ่นฐานของเราภูมิศาสตร์ของเราเนี่ยตั้งอยู่ที่เอเชียเราก็เลยต้องตอบกอไก่นะคะต่อไปข้อที่9อีก9เดือนจะมีหิมะตกที่เมืองไทยไม่เกิดขึ้นแน่ๆค่ะเพราะเมืองไทยเนี่ยเป็นเมืองทำไมคะเมืองร้อนมากจะมีหิมะตกเนี่ยไม่ใช่แน่ๆแล้วเราก็อยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตรด้วยซึ่งไม่มีทางค่ะในข้อนี้ตอบคอควายต่อไปนะคะในข้อที่10มนุษย์เนี่ยจะย้ายไปอยู่บนดาวอังคารในเรื่องนี้นะคะเขาก็ได้ทำการสำรวจแล้วว่าดาวอังคารเนี่ยมันจะมีเหมือนมันจะมีน้ำหรือธารน้ำอยู่ซึ่งถ้ามีน้ำหรือธารน้ำอยู่อาจจะแปลว่าอาจจะมีมนุษย์เนี่ยอยู่ตรงนั้นซึ่งมันก็ยังไม่รู้ว่าเป็นจริงมากน้อยเพียงใดมันอาจจะเกิดขึ้นก็ได้ในอนาคตที่เราเนี่ยสามารถไปอยู่บนดาวอังคารได้ในข้อนี้ก็เลยตอบขอไข่เพราะเรายังไม่รู้ไงว่าที่มีธารน้ำอยู่แล้วจะมีมนุษย์อยู่จริงๆไหมบนดาวอังคารเขาเป็นการสำรวจอะค่ะแล้วก็ยังไม่ได้ข้อสรุปที่แน่ชัดต่อไปนะคะข้อที่11ถ้าโยนลูกเต๋า1ลูกจะปรากฏเลข1ด้านบนลูกเต๋าในข้อนี้นะคะอาจจะเกิดขึ้นหรือว่าไม่เกิดขึ้นก็ได้ลูกเต๋าเนี่ยมี6ด้านแต่ละด้านก็จะมีเลข1เลข2เลข3เลข4เลข5เลข6ใส่ไปในแต่ละด้านมี6ด้านแต่ละด้านก็คือทั้งลูกเต๋าเนี่ยจะมี6เลขมันอาจจะปรากฏเลข1ก็ได้มันอาจจะปรากฏเลข2ก็ได้เลข3ก็ได้เลข4ก็ได้เราไม่สามารถรู้ได้แต่ว่าเหตุการณ์เนี้ยแปลว่าจะเกิดขึ้นหรือว่าไม่ก็ได้ต่อไปข้อ12ตอนนี้ฉันเรียนวิชาภาษาไทยอันนี้เป็นแฟกต์ค่ะเป็นจริงเขาบอกอยู่ว่าตอนนี้เรียนวิชาภาษาไทยมันจะไม่เป็นจริงได้ไงข้อ13พ่อจะพาฉันไปเที่ยวอันนี้อาจจะเกิดขึ้นหรือว่าไม่เกิดขึ้นก็ได้บางทีพ่ออาจจะติดงานจนแบบไม่ได้พาไปเที่ยวแต่ถ้าพ่อว่างพ่อก็พาไปนะอันนี้อาจจะเกิดขึ้นหรือไม่ก็ได้เราไม่สามารถทราบอนาคตได้นะคะและในข้อที่14ค่ะโรงเรียนทุกโรงเรียนเนี่ยต้องมีนักเรียนอันนี้ก็ต้องเป็นจะเป็นจริงใช่ไหมโรงเรียนก็ต้องมีนักเรียนสิต่อไปในข้อ15นะคะรูปสามเหลี่ยมมี3มุมสามเหลี่ยมของเราก็ต้องทำไมคะ
มี3มุมอยู่แล้วข้อ15ก็เลยตอบกอไก่นะคะและต่อไปค่ะข้อที่16อีก2ปีข้างหน้าเนี่ยฉันจะถูกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลโอ้อันนี้ก็อาจจะเกิดขึ้นหรือว่าไม่เกิดขึ้นก็ได้และต่อไปค่ะข้อ17มุมภายในรูปสี่เหลี่ยมเนี่ยจะต้องรวมกันได้360องศาคืออันเนี้ยมันเป็นจริงอยู่แล้วมุมภายในเรื่องของมุมภายในใช่ไหมเอ่ยมุมภายในทั้ง4มุมของสี่เหลี่ยมต้องรวมกันได้360ขอโทษค่ะในข้อนี้ก็เลยตอบกอไก่นะคะแล้วต่อไปค่ะเชียงรายอยู่ภาคใต้ของประเทศไทยข้อนี้ทำไมคะคอกวายค่ะไม่มีทางเกิดขึ้นแน่ๆเพราะเชียงรายทำไมคะอยู่ที่ภาคเหนือของประเทศไทยนั่นเองมันจะเปลี่ยนทิศเปลี่ยนทางมาอยู่ภาคใต้เนี่ยไม่ได้และต่อไปค่ะข้อที่19นะคะถ้าวันนี้เนี่ยเป็นวันจันทร์อีก3วันถัดไปจะเป็นวันพฤหัสสมมติพี่จะลองเขียนนะคะวันนี้วันจันทร์อีก3วันก็คือหนูบวกไปอีก3วันบวก1บวก1บวก1อ่ะถัดจากวันอังคารตรงนี้เป็นวันอังคารตรงนี้เป็นวันพุธและตรงนี้เป็นวันพฤหัสแสดงว่าข้อเนี้ยถูกเข้าใจไหมเอ่ยบวกไปอีก3วันและต่อไปค่ะข้อสุดท้ายนะคะข้อสุดท้ายเขาบอกว่าคนขยันจะประสบความสำเร็จคือคนขยันส่วนใหญ่อะค่ะจะประสบความสำเร็จแต่ไม่ได้บอกว่าคนขยันต้องประสบความสำเร็จแน่ๆไม่ใช่แสดงว่าข้อนี้อาจจะเกิดขึ้นหรือว่าไม่เกิดขึ้นก็ได้เราขยันแต่บางทีเราอาจจะวันนั้นเราอาจจะไม่มีดวงสมมติเราไปสอบเข้าเราขยันมากแต่วันนั้นเราดันท้องเสียทำให้เราเนี่ยสอบเข้าไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าคนขยันส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะประสบความสำเร็จแต่ไม่ได้บอกว่าทุกคนโอเคนะคะโอเคลืมขยายกลับนะคะต่อไปนะคะเขาให้เราตอบคำถามนะคะจงตอบคำถามต่อไปนี้อย่างในแบบฝึกหัดแรกก็คือเขาบอกว่าในถุงมีลูกแก้วสีแดงทำไมคะมีสีแดงเนี่ย3ลูกมีสีแดง3ลูกและมีสีเขียวทำไมคะมีสีเขียวอีก1ลูกถ้าสุ่มหยิบลูกแก้ว1ลูกถ้าเราไม่รู้จะทำอะไรนะคะเรามาวาดรูปก่อนโอเคมีสีเขียวทำไมคะเขียว1เขียว1ค่ะแล้วทำไมคะแดงอีก3ก็คือ1ว่ายไปเลย3ลูกโอเควาดรูปเสร็จแล้วมีโอกาสหยิบได้ลูกแก้วสีใดบ้างเพราะเหตุใดเราจะหยิบลูกแก้วในถุงเนี้ยได้สีอะไรบ้างก็ต้องได้แค่สีแดงกับสีเขียวใช่ไหมเพราะในถุงเนี้ยมีสีแดงกับสีเขียวเราก็ตอบไปว่าสีแดงและเขียวเพราะในถุงมีลูกแก้วสีแดงกับลูกแก้วสีเขียวเพราะในถุงมีลูกแก้วสีแดงกับเขียวและข้อที่2ค่ะถ้ามีโอกาสหยิบได้ลูกแก้วสีใดมากกว่าเพราะเหตุใดมีโอกาสหยิบได้ลูกแก้วสีใดมากกว่าเพราะเหตุใดก็ต้องเป็นสีแดงใช่ไหมเอ่ยเพราะว่าสีแดงเนี่ยเขามี3ลูกสีเขียวมีแค่ลูกเดียวโอกาสที่เราจะไปหยิบสีแดงได้เนี่ยมันก็ต้องมากกว่าอยู่แล้วคิดถึงหลักความเป็นจริงอะนะคะก็ตอบสีแดงเพราะมีลูกแก้วสีแดง3ลูกโอเคค่ะและในข้อที่3นะคะมีโอกาสหยิบได้ลูกแก้วสีเหลืองหรือไม่เพราะเหตุใดเราจะไปหยิบลูกแก้วสีเหลืองในนี้ได้ยังไงคะในนี้มีค่าสีอะไรคะสีเขียวกับสีแดงแสดงว่าเราจะไปหยิบสีเหลืองได้เนี่ยไม่มีทางค่ะเพราะในถุงไม่มีสีเหลือง
โอเคค่ะและต่อไปนะคะมีโอกาสหยิบได้ลูกแก้วสีใดน้อยที่สุดเพราะเหตุใดคะก็ต้องเป็นสีเขียวใช่ไหมเพราะสีเขียวเนี่ยมีแค่หนึ่งลูกสีแดงเขามีตั้ง3 ลูกต่อไปนะคะในข้อที่5มีโอกาสหยิบได้ลูกแก้วสีเขียวหรือไม่เพราะเหตุใดก็ต้องมีใช่ไหมคะเพราะว่าในถุงเนี่ยมีลูกแก้วสีเขียวค่ะและต่อไปนะคะในแบบฝึกหัดต่อไปเป็นการเรื่องการทอยลูกเต๋า